ธุรกิจติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่าย 2:30 น.กับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงศ์และรายการธุรกิจติดดาวค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้คุณสมชายบุญเหลือจะตามไปติดดาวให้กับสวัสดิ์ฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแก่เกษตรกรรายย่อยของ CPF ค่ะไปดูกันนะคะว่าการเลี้ยงไก่เนื้อแบบประกันรายได้เป็นอย่างไรรวมทั้งผลผลิตไก่เนื้อที่ได้จะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนไปชมกันค่ะคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟาร์มแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF นั่นเองนะครับจากลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆนะครับผ่านกระบวนการเลี้ยงที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือกระบวนการเลี้ยงที่ดีเราก็จะได้ลูกไก่และก็ได้ไก่ที่มีคุณภาพนะครับเขาเลี้ยงกันได้อย่างไรนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันในฟาร์มแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมตามผมมาครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณอลงกรณ์นะครับเป็นผู้บริหารของ CPF นะครับคุณอลงกรณ์สวัสดีครับคุณอลงกรณ์ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าส่วนใหญ่เกษตรกรที่มาเลี้ยงไก่กับ CPF เนี่ยเขาเข้าโครงการในลักษณะไหนครับคุณอลงกรณ์โครงการเราเป็นโครงการแบบ contract farming แบบประกันรายได้นะครับครับหน้าที่ของเกษตรกรที่จะต้องทำก็มีการลงทุนเรื่องโรงเรือนหลังจากนั้นบริษัทก็จะนำพันสัตว์อาหารครับมาส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงอย่างแรกนี่คือเกษตรกรต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองใช่ครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังด้านข้างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือพื้นที่ของเกษตรกรใช่ครับแล้วอย่างนั้นก็บริษัทก็จะมาแนะนำในเรื่องของการสร้างโรงเรือนครับให้ทันสมัยเหมาะสำหรับการเลี้ยงในสมัยใหม่สร้างเสร็จบริษัทก็จะนำพันสัตว์กับอาหารเพื่อมาส่งเสริมครับก็จะเอาสัตวบาลสัตวแพทย์ที่เรามีอยู่มาช่วยดูแลครับเรื่องการเลี้ยงให้เขาอีกทีนึงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างที่เราเห็นด้านข้างนี่คือนี่คือ2เล้าของเกษตรกรที่เลี้ยงที่ปราจีนบุรีแห่งนี้ใช่ครับตรงนี้เราก็ประกันรายได้ให้เขาประกันอย่างไรฮะถ้าเป็นแบบนี้เราคิดผลตอบแทนของเกษตรกรจากการเลี้ยงประสิทธิภาพนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังต่ำก็7บาทต่อตัวนะฮะต่อกิโลไก่ที่เราจับออกเรากำหนดว่าประสิทธิภาพเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสียหายเนี่ยสแตนดาร์ดอยู่ที่ 5% แต่เราเนี่ยค่อนข้างจะดีเลี้ยงดีนะฮะเปอร์เซ็นต์เสียหายอยู่ประมาณ 2.9% หน่อยๆนะครับทำให้ประสิทธิภาพดีเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยอาจจะได้มากกว่า7บาทคุณอลงกรณ์ในฐานะที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยอนาคตการเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรเนี่ยมองว่าเป็นยังไงยังสดใสอยู่ไหมครับไก่เนื้อสำหรับประเทศไทยผมคิดว่าสดใสนะครับครับคนต้องทานอาหารอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นไก่ก็เป็นโปรตีนตัวนึงที่มีความต้องการสูงครับตลาดสามารถขยายยิ่งถ้าเจอ AECก็ทำให้เราสามารถขยายได้มากขึ้นครับคุณผู้ชมครับฟังคุณอลงกรณ์พูดแบบนี้แล้วน่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูของจริงกันว่าสิ่งที่คุณอลงกรณ์พูดกับสิ่งที่เกษตรกรเลี้ยงเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมอยู่ในโรงเรือนเลี้ยงที่ได้มาตรฐานนะครับของสุวัฒน์ฟาร์มนะครับปกติคนนอกอย่างผมถ้าไม่แต่งตัวแบบนี้เขาไม่ให้เข้านะครับเพราะว่าที่นี่เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดโรคนะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์ครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่ผมปรีชาครับผมเป็นลูกชายครับไม่ทันไรล้อชื่อพ่อแล้วครับคุณผู้ชมคุณปรีชานะครับครับผมแหมยังหนุ่มอยู่เลยเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วเหรอก็มาดำเนินธุรกิจต่อจากพ่อครับผมขอครับเป็นพ่อคุณสุวัฒน์นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2ใช่ครับผมต่อจากคุณสุวัฒน์ครับผมเข้ามาในโรงเรือนแห่งนี้เป็นโรงเรือนที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานพอสมควรครับผมคุณปรีชาเนี่ยตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ CPF นานหรือยังเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีได้แล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาเนี่ยฮะเราในฐานะเกษตรกรเนี่ยฮะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ได้ไหมครับในปัจจุบันนี้โดยส่วนตัวของผมแล้วเลยนะครับผมก็คือผลตอบแทนที่ได้นี่ก็คือถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะฮะจุดคุ้มทุนก็คือ7-8ปีนี่คือเราก็เริ่มคุ้มทุนแล้วนะครับผมของคุณปรีชาเนี่ยที่โรงเรือนแห่งนี้มีอยู่กี่โรงมี2โรงครับผมแต่ละโรงหนึ่งเลี้ยงเท่าที่เห็นนี่นะครับรุ่นหนึ่งเลี้ยงกี่วันรุ่นหนึ่งเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ31-32วันนี่ก็เริ่มจับแล้วฮะปิดเล้าทีก็ประมาณ36วันเท่านั้นเองฮะพูดถึงเรื่องรายได้เนี่ย
2โรงเรือนที่เราเลี้ยงเนี่ยรายได้ต่อโรงนี่เป็นอย่างไรบ้างบอกได้ไหมครับโรงเรือนนึงก็จะอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 บาทครับผมต่อการจับ1ครั้งต่อ1โรงเรือนครับครับปี1เลี้ยงกี่ครั้งปี1 6ครั้งครับ6ครั้งโอ้โหก็คูณเข้าไปว่าได้เท่าไหร่นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือในมุมของเกษตรกรครับอีกอย่างนึงที่ผมติดใจมากแล้วก็คนทั่วไปติดใจมากเขาบอกว่าบริโภคไก่ที่เลี้ยงมากๆอาจจะมีสารเสริญนู่นสารนี่เร่งโตอะไรอย่างนี้ฮะมันจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณปีชาคงไม่รู้นะฮะหรือว่ารู้อาจจะไม่บอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามคนที่เขามีความรู้ด้านนี้ดีกว่านะครับผู้ชมตามผมมาจะได้รู้คำตอบกันครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมพูดเอาไว้ปัจจุบันนี้ไก่ที่เลี้ยงในระบบปิดนะครับคนกังวลว่ากินแล้วจะมีปัญหาต่อร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าคนในปัจจุบันโอ้โหร่างกายเติบโตผิดปกติเอาเป็นว่าผมมาหาคำตอบให้คุณผู้ชมชัดๆเลยนะครับผมอยู่กับคุณหมออาร์ตนะครับซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ดูแลสัตว์ปีกของ CPF ประจำภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามตรงๆเลยคุณหมอครับผมกินไก่ที่เลี้ยงในระบบปิดแบบนี้มีปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภคไหมเพราะช่วงหลังนี่คนก็ห่วงกันมากครับสำหรับประเด็นนี้นะครับก็เป็นที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากนะครับก็ขอโอกาสตรงนี้ทำให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไก่ที่มันโตเร็วนะครับแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงระยะเวลาสั้นลงเนี่ยนะครับ CPF เรานะครับใช้หลักการสำคัญ5ประการนะครับที่ทำให้เราสามารถผลิตไก่ที่โตเร็วแล้วก็แข็งแรงได้นะครับสิ่งแรกก็คือนะครับเรื่องของสายพันธุ์ครับผมเราได้มีการพัฒนาแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์ไก่เนื้อนะครับที่โตเร็วนะครับแข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคครับผมประเด็นที่2นะครับคือเรื่องของอาหารสัตว์ครับผมเราได้มีการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพนะครับตั้งแต่ของกระบวนการของการคัดเลือกวัตถุดิบนะครับก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับนอกจากนี้นะครับแล้วก็มีนักวิชาการอาหารสัตว์นะครับที่ได้พัฒนานะครับอาหารสัตว์เนี่ยให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเช่นไก่เนื้อเนี่ยครับแต่ละช่วงวัยนะครับดังนั้นเนี่ยสัตว์ก็สามารถเจริญเติบโตได้เร็วนะครับประเด็นที่3ครับคือเรื่องของโรงเรือนครับผมเรามีการปรับเปลี่ยนโรงเรือนนะครับรูปแบบการเลี้ยงเนี่ยให้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับไก่อยู่สบายครับก็สามารถกินอาหารได้ดีนะครับก็โตเร็วครับเหมือนคนเราใช่ไหมฮะอยู่สบายก็กินโตกินได้เร็วโตดีส่วนประเด็นที่4นะครับเรื่องของการจัดการครับปัจจุบันนี้เนี่ยการจัดการเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบกันนะครับอาจจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบอัตโนมัตินะครับในการควบคุมเช่นเรื่องของพัดลมอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นต้นก็ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้เหมาะกับไก่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับทางบริษัท CPF เราก็มีนักวิชาการนะครับทั้งในส่วนของสัตวบาลเองหรือว่าในส่วนของสัตวแพทย์เช่นผมเองนะครับคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอครับผมแล้วก็ประเด็น5ครับคือสิ่งสุดท้ายคือว่าเรื่องของการป้องกันโรคหรือว่าระบบการป้องกันโรคนั่นเองครับผมเป็นสิ่งสำคัญมากครับผมเพราะทุกวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าที่ต่างประเทศนะครับก็มีข่าวการระบาดของโรคนู่นโรคนี่ตลอดครับผมแต่ CPF ของเรานะครับไม่มีการเกิดโรคระบาดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราได้มีการนำเทคโนโลยีหรือว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้หรือว่ามาขายทอดให้กับเกษตรกรนะครับผมดังนั้นเนี่ย5ประการที่ผมได้ชี้แจงไปเนี่ยครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถเลี้ยงแล้วก็ผลิตไก่เนื้อนะครับที่มีคุณภาพนะครับเจริญเติบโตรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยที่ไม่มีสารตกค้างหรือว่าพวกสารเล่นการเติบโตและฮอร์โมนครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นที่สบายใจได้นะครับว่ากินไก่แล้วเนี่ยปลอดภัยที่สำคัญเนี่ยมีโปรตีนกินแล้วไม่เป็นโรคปลอดโรคนะครับได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วก็คงสบายใจแล้วก็กินไก่ได้อย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับผมทางรายการขอติดดาวให้กับสวัสดฟาร์มฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาตลอด10ปีที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพกับ CPF จนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืนค่ะธุรกิจติดดาว